สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองประการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแต่วันนี้จะเอาเรื่องของโหราศาสตร์นะครับมามองเปรียบเทียบให้ดูหลายท่านนะครับบอกอาจารย์นะไม่อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของโหราศาสตร์อิทธิพลของดวงดาวที่มีผลนะต่อการกระทำอะไรในโลกเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อในเรื่องกรรมการกระทำนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะแต่ผมศึกษาโหราศาสตร์เพราะผมศึกษาตำแหน่งของดวงดาวว่าตำแหน่งของดวงดาวอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรแก่เราถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นผลของวิบากกรรมไม่ใช่ผลของกรรมนะที่เรากระทำในปัจจุบันแต่เป็นผลของวิบากกรรมหรือกรรมเก่าที่เราทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งลักษณะดวงดาวเหล่านี้มันบอกช่วงระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้ายได้นะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจฟังนะไม่ต้องเชื่อฟังแล้วติดตามดูว่ามันจะเกิดแบบนั้นจริงหรือไม่ถ้าจำได้นะครับนะมีบรรดานะโหราศาสตร์นะบอกว่าดาวฤกษ์ยูเข้าทับดวงเมืองนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2565นะครับจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหญ่จะเกิดการทำลายล้างสิ่งเก่าๆระบบเก่าเปลี่ยนสิ่งใหม่ขึ้นมาที่เรารู้กันในภาษาว่า disruption คือการทำลายล้างสิ่งเก่าเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่และจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือคาดคิดไม่ถึงนั่นคืออิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับซึ่งบรรดาโหราศาสตร์ต่างๆก็พูดกันเช่นนั้นเราต้องถามตัวเราเองนะครับว่าหลังจากที่ผ่านมาในปี2557จนถึงปี2563ในปัจจุบันเนี่ยเหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึง2ปีนะครับดาวฤกษ์ยูก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินของโลกนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเรื่องของระบบการเงินของโลกหรือไม่แต่เราถามว่าในช่วงประมาณปี2557จนถึงปัจจุบัน2563เนี่ยเราเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไหมการเกิดโควิด19เกิดการสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงนะการล้มของระบบเศรษฐกิจนะครับก็เรียกว่าพังระเนระนาดนะครับผู้คนตกงานว่างงานมากมายบริษัทล้มละลายมากมายนะครับจนมีคำถามว่าจะเกิดเกรทรีเซ็ตหรือไม่เกรทรีเซ็ตก็คือการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองซึ่งไม่ใช่เรื่องของโหราศาสตร์นะครับเกรทรีเซ็ตเป็นภาษาพูดของบรรดาอีลิตชนชั้นนำที่มีการประชุมกันใน World Economic Forum นะครับที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์พูดถึงเกรทรีเซ็ตในเชิงของ World Order ระเบียบโลกใหม่แต่บรรดานักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์ผู้ใช้สติปัญญาทั้งหลายนะที่ผมได้ทำคลิปให้ดูทั้งมากมายก็พูดถึงเรื่องของการเกรทรีเซ็ตแต่เป็นการรีเซ็ตนะในเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกระบบทุนนิยมที่ขาดประสิทธิภาพนะแล้วก็เรื่องของระบบการเงินนะครับระบบเงินกระดาษที่สร้างหนี้สินปริมาณมหาศาลหนี้สินกองโตในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ผู้คนอึดอัดระบบเศรษฐกิจอึดอัดกับหนี้สินที่กดทวงอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังแต่ว่าไม่ต้องเชื่อนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์นะลองฟังดูว่าเมื่อปี2557เขาพูดถึงว่าดาวมฤตยูนะครับเข้าทับดวงเมืองของโลกนะครับทอดยาวไปถึงประมาณ7ปีนะตั้งแต่2557ถึง2565จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของโลกแบบคาดคิดไม่ถึงจะมีการล้างสิ่งเก่าๆลบระบบเก่าๆออกเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ๆที่ฝรั่งก็ไม่เข้าใจว่าดาวมฤตยูอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกภาษาว่า disruptionเราจะเห็นเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่สิ่งต่างๆมาทดแทนเราจะเห็นระบบดิจิตอลสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายเอาละครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับนะในอดีตละจนถึงปีนี้2563เราเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีนะครับเพราะว่าในปี2565ที่จะมาถึงเนี่ยซึ่งตรงกับปี2022ดาวฤกษ์ยูเนี่ยก็จะเคลื่อนออกจากภพของดวงเมืองโลกนะครับเข้าสู่ภพการเงินของโลกในปี2565หรือตรงกับปี2022การที่ดาวฤกษ์ยูเข้าไปทับที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะ
ในทางโหราศาสตร์นะครับดาวฤกษ์ยูเนี่ยเป็นดาวแห่งเขาเรียกอะไรนะการทำลายล้างการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวฤกษ์ยูเนี่ยเข้าทับดวงเมืองโลกเราก็เห็นมาละตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่คาดคิดไม่ถึงถ้ารอบนี้ดาวฤกษ์ยูเคลื่อนเข้าไปสู่ภพการเงินโลกเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระบบการเงินโลกหรือไม่ซึ่งก็แปลกนะครับอันนี้คือโหราศาสตร์นะเป็นเรื่องของดวงดาวตำแหน่งดวงดาวบอกอะไรต่างๆมากมายซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะฟังแต่ผมไม่เชื่อนะครับแต่ผมฟังแต่ผมเชื่อในเรื่องกรรมการกระทำของมนุษย์ซะมากกว่าแล้วผมก็มองเห็นเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ตำแหน่งดวงดาวมันเป็นเพียงแต่การบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลกรรมหรือการกระทำของมนุษย์จากอดีตนะครับไม่ใช่กรรมปัจจุบันนะครับต้องฟังดีๆดวงดาวมันทำอะไรกับกรรมปัจจุบันลงไม่ได้แต่ตำแหน่งดวงดาวมันบอกถึงสิ่งต่างๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกที่เป็นผลมาจากกรรมในอดีตการกระทำในอดีตของมนุษย์นั่นเองมันสิ่งนี้น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับที่ล้อไปกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ก็คือวัฏจักรวงรอบที่ผมเรียกว่าไซเคิลที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลที่เรียกว่าลองเวฟขึ้นระยะยาวขึ้นคอนดักทีฟขึ้นเคซึ่งผมเห็นการล้อไปกับคลื่นตัวนี้และผมมองเห็นปี2020เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับตลอดทศวรรษนี้นับตั้งแต่2020ถึง2030ผมมองเห็นแต่การเปลี่ยนแปลงที่ล้อไปกับวงรอบวัฏจักรนี้มันการเปลี่ยนแปลงทุกด้านนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าระบบเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันพังทลายมันเกิดดิสรัปต์มีการโลกของเก่าออกแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของใหม่ด้วยตัวจุดชนวนคือโควิด19ดังนั้นนะครับย้อนกลับมาพูดถึงว่าถ้าดาวมฤตยูนะออกจากภพดวงเมืองของโลกนะครับเข้าสู่ภพการเงินเนี่ยเราจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆแต่ครั้งนี้จะไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเพราะเขาพบการเงินเนี่ยก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำลายล้างของเก่าเพื่อจะเกิดสิ่งใหม่หรือไม่นะฮะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตให้ทุกท่านฟังแต่ไม่ต้องเชื่อฟังติดตามแล้วก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเท้าความด้วยสติปัญญาของเรานะครับในเชิงพุทธกับไปในอดีตเราจะเห็นว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมระบบการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาที่สร้างหนี้สินจำนวนมากให้มนุษยชาติบนโลกใบนี้นะครับหนี้สินเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่กดทวงเราอยู่ในขณะนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันยังส่งผลต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีคำว่า Great Reset ที่พูดกันนะในกลุ่มเขาเรียกว่า Elite ชนชั้นบนเนี่ยที่มีการประชุมใน World Economic Forum ที่ Davos ซึ่งเขาพูดถึงการเปลี่ยนของ World Order นะครับกับ Great Reset ที่บรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างๆพูดถึงนะว่ามันมาถึงปลายของวัฏจักรนะมันเกิดช่องว่างทางใหญ่ที่สุดหนี้สินมันขึ้นถึงจุดอิ่มตัวสูงสุดนะมันเกิดช่องว่างทางความมั่งคั่งรายได้ช่องว่างทางการเมืองสังคมมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรการกระจายทรัพยากรเพราะมัวแต่มุ่งหากำไรแต่ไม่ได้มององค์รวมดังนั้นการที่ดาวมฤตยูจะเคลื่อนเข้าทับภพการเงินของโลกในปี65เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าจับตาดูนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระบบการเงินของโลกแบบเก่าการใช้เฟียทเคอร์เรนซีเงินกระดาษนะครับที่ได้สร้างนะครับเรื่องของหนี้สินสร้างสินเชื่อเครดิตขึ้นมามากมายและดูเหมือนว่ามันไม่มีทางออกนะครับนอกจากจะต้องเกิดการรีเซ็ตหรือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใหญ่เท่านั้นสิ่งนี้แหละครับมันอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือเป็นความคล้องจองที่จะต้องมาเกิดดาวมฤตยูนะครับที่เคลื่อนเข้าทับภพการเงินของโลกในปี65นะสิ่งนี้ผมก็บอกว่าเราต้องเปิดใจฟังนะครับนะแต่ว่าบางที FC ผู้รับชมบางท่านบอกว่าแหมไม่อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องโหราศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องเชื่อกฎแห่งกรรมถูกฮะ
ผมเชื่อต้องกฎแห่งกรรมการกระทำของมนุษย์แต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาผมก็เห็นการกระทำของมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้ความโลภความหลงนะครับการกินใช้บริโภคที่มากเกินไปนะการใช้สินเชื่อการสร้างหนี้สินที่มากเกินไปในการกินใช้บริโภคการลงทุนนะครับอุปสงค์เทียมดีมานด์เทียมอย่างเงี้ยนะครับนะได้สร้างหนี้สินขึ้นมามากมายแล้วเราต้องรับผลกรรมไหมครับผมถึงบอกว่าตำแหน่งดวงดาวเนี่ยสำหรับผมนะดวงดาวมันไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตเราแต่กรรมของเรามีอิทธิพลกับชีวิตเราเพียงแต่ว่าคนโบราณนะครับที่ศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยเขาสามารถรู้ความสัมพันธ์ในตำแหน่งของดวงดาวเพื่อบอกเหตุการณ์ของผลกรรมที่จะเกิดกับมนุษย์ในโลกใบนี้นะครับเปรียบเสมือนนะการถูกลิขิตมานะหรือว่าการถูกเขาเรียกอะไรฮะถูกเขียนมาเหมือนกับมีอิทธิพลของดวงดาวมาบังคับให้เป็นแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเกิดจากผลการกระทำของมนุษย์แต่ตำแหน่งของดวงดาวเนี่ยมันบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่มนุษย์ต้องรับผลกรรมการกระทำในอดีตของตัวเองที่ผ่านมาได้เท่านั้นเองซึ่งผมเคยศึกษาดูเกี่ยวโหราศาสตร์นะครับเพราะว่าความแม่นยำจริงๆนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 70-90% นะครับบอกว่ามันแม่นยำต่ำกว่า50ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันไม่ใช่เป็นความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าโหราศาสตร์คือศาสตร์แห่งดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลมานะที่ผมเห็นด้วยตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะมีความแม่นยำประมาณ 70-90% นะครับแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราฝึกฝนสติปัญญาทำกรรมปัจจุบันที่ดีทำด้วยเจตนากุศลสติปัญญาที่ดีไม่ได้ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยความแม่นยำของมันในทางร้ายเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงประมาณนี้แหละครับประมาณต่ำสุดคือ 70% แต่จะไม่ถึง 90% แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ในโลกก็คือวิถีของปุถุชนที่อยู่ภายใต้ความโลภโกรธหลงใช้กิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงนำหน้าแล้วเนี่ยจะบอกว่าโหราศาสตร์บางครั้งนะมีความแม่นยำถึง 90% นะครับสามารถบอกได้ถึงผลกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงระยะเวลานั้นของแต่ละบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจความโลภกดหลงทำตามวิถีนะของความโลภกดหลงซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกไปเนี่ยครับโดยส่วนตัวนะครับผมจึงมองว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระบบการเงินโลกนะเมื่อเข้าถึงปี65นะครับหรือปี2022ซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นมันก็สอดคล้องล้อไปกับคลื่นซูเปอร์ไซเคิลลองเวฟคลื่นระยะยาวนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะอาจจะมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงมีเกิดเกรทรีเซ็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระบบการเงินของโลกนะครับซึ่งขณะนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณมาแล้วครับนะเงินพวกคริปโตเคอเรนซีเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับนะเมื่อเทียบกับเงินแบบเก่าๆคือเงินกระดาษ Fiat Currency แน่นอนครับหลายท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้ทองคำจะเป็นอย่างไรถ้ามองนะครับนะด้วยมุมมองของผมผมบอกว่าทองคำเนี่ยมันมีมูลค่าในตัวมันเองทองคำเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเงินหรือมันนี่แบบโบราณกาลนะครับแต่ตัวมันเองนะมันมีมูลค่าตัวมันเองในการรักษาอรรถประโยชน์ในการรักษามูลค่านะครับความมั่งคั่งนั่นเองคือมันสามารถ storage wealth ได้มันสามารถ preserve wealth ได้เพราะนั้นทองคำเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะที่จะเป็น insurance มันเหมาะที่จะเป็นตัวประกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อเราฟังอย่างนี้นะครับนะผมถึงพูดหลายครั้งหลายหนว่าการลงทุนในระยะยาวเนี่ยผมยังมองเห็นทองคำเนี่ยเป็นเซฟเฮฟเว่นนะครับเป็นหลุมหลบภัยที่ดีอยู่เพราะตัวมันเองเนี่ยมันเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่แท้จริงที่มันมีอรรถประโยชน์ในการสามารถเก็บรักษามูลค่าหรือเก็บรักษาความมั่งคั่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า storage wealth นะ preserve wealth ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมันติดตามมาดูนะครับว่าดาวมฤตยูเนี่ยที่จะเข้าทับพบการเงินของโลกในปี65จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระบบการเงินโลกหรือไม่
ซึ่งก็8นะครับในช่วงที่ดาวมฤตยูเข้าทับภพการเงินของโลกในปี65มันเป็นช่วงเวลาเดียวกับในช่วงของซูเปอร์ไซเคิลขึ้นเคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วมันก็ตรงกับการคำนวณ นะทางคณิตศาสตร์ที่ผมมองว่ามันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นที่จุดกึ่งกลางทศวรรษนี้คือ2025ซึ่งมันตรงเวลากับช่วงดาวมฤตยูเข้าทับภพการเงินของโลกในปี65เลยนะครับนะแล้วก็ตรงกับบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างๆนะที่คาดการราคาสินทรัพย์รวมถึงทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเดวิดฮันเตอร์คุณจิมริคาร์ดนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะว่าเอาคุณไมค์มอรานี่ครับว่าในช่วงประมาณ 2023-2025 ครับเราจะเห็นราคาทองคำนะครับมีการเคลื่อนไหวใหญ่นะครับสิ่งนี้น่าสนใจผมจึงอยากให้ทุกท่านเปิดใจฟังนะครับนะแต่ว่าเราใช้สีปัญญานะครับในการฟังหรือถ้าท่านฟังแล้วไม่โอเคท่านไม่เชื่อในโหราศาสตร์เลยท่านก็ทิ้งมาเลยฮะท่านเชื่อพุทธศาสนาอย่างเดียวก็ได้เชื่อในเรื่องกรรมอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องไปฟังโหราศาสตร์แต่ถ้าเกิดท่านเปิดใจฟังเป็นกลางได้ท่านก็ฟังไงฟังแต่ไม่ใช่เชื่อฟังเพื่อจะไปเฝ้าติดตามดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่เหมือนดาวมฤตยูเข้าทับดวงเมืองนับตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันท่านคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่หรือมันเป็นแค่ความบังเอิญนะครับก็ขอทุกท่านฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและศูนย์ช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับขอให้ฟังพิจารณาใช้สีปัญญาใครควรก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ